ไปแล้วมาดูอีกข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งข้อนี้ก็จะยุ่งยุ่งหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่ยุ่งเท่าไหร่หรอกนะก็คือเราหาคำตอบสมการนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วก็ค่านี้ b มีค่าเท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยแล้วหาค่าได้ก็เอามา b โยง2ได้เท่าไหร่แล้วก็มาเอา a โยง2อีกเอา a ยกกำลังค่าที่เราได้ว่า b โยง2เท่าไหร่นะครับเรามาดูสิครับเราจะเริ่มทำไงนะกูเริ่มหาค่า a ก่อนนะครับ a บอก a เป็นคำตอบของสมการรูทที่2ของ x ลบ3เท่ากับรูท x ลบ1เห็นว่าสมการนี้เราก็แก้ได้ไม่ยากเพราะทำไมลูกเราแก้โดยอาศัยเมื่อรูทมันมีสองข้างแล้วหนูก็จับโยงสองได้เลยจับโยงสองได้เลยอ้าวทำไงครับเราก็มาดูว่าจับโยง2เลยนะตัวนี้จับโยง2เลยอันนี้เดี๋ยวอีกข้อหนึ่งนะอันนี้จับโยง2ก่อนจับโยง2ได้เท่าไหร่ครับก็เป็น x ลบ3เท่ากับหน้ากำลัง2คือ x ลบ2หน้าหลังรูท x บวกด้วย1เมื่อกี้ให้นักเรียนคิดเองไม่รู้คิดได้อย่างแค่ไหนนะว่า x ได้เท่าไหร่นะก็โชคดี x ตัวนี้ตัดกับ x ตัวนี้ได้แล้วก็1ย้ายมานี่ก็กลายเป็นลบ4เท่ากับลบ2รูท x แล้วก็ลบ2หารตลอดก็กลายเป็น2เท่ากับรูท x เพราะ x เดียวคือ4นี่ก็ได้ x มาละเป็น4ส่วนค่า b หาได้ไง b เนี่ยอันแรกคือ1รูท8ลบรูท7ตัวแรกนะถ้าเราทำใหม่ก็ลองเอาตัวนี้มาคิดก่อนดีกว่านะเศษ1ส่วนรูท8ลบรูท7เนี่ยนะมาคิดก่อนเท่าไหร่ก็เป็นเศษ1ส่วนรูท8ลบรูท7ทำส่วนให้เป็นจำนวนตรรกะนั่นเองก็คือรูท8บวกรูท7หารด้วยรูท8ลบบวกรูท7ซึ่งตัวนี้ก็คือใครตัวนี้ก็คือข้างบนก็คงเดิมรูท8บวกรูท7ตัวล่างก็จะกลายเป็น8ลบ7ก็เหลือ1เพราะฉะนั้นตัวนี้คือรูท8บวกรูท7นะก็เก็บไว้ก่อนว่ามันคือรูท8บวกรูท7ต่อไปมาดูอีกตัวหนึ่งก็คือ1ส่วนรูท7ลบรูท6ถ้าเรียนใช้แนวคิดเดิมมันก็น่าจะทำแบบเดียวกัน
มันก็จะน่าจะได้รูท7บวกรูท6ใช่ไหมครับน่าจะได้รูท7บวกรูท6เรามาดูต่ออีกที่หนึ่งก็คือ1ส่วนรูท6ลบรูท5ก็น่าจะได้รูท6บวกรูท5ทำนายกันรูท5 1รูท5บวกลบรูท4ได้เท่าไหร่ครับก็น่าจะได้เป็นรูท5บวกรูท4ก็ดูต่ออีกนะไปดูทางโน้นเลยนะครับดูโน้นเลยต่อไปก็จะได้ว่าพอเราเจอรูท5ลบรูท4ได้แล้วต่อไปตรงนี้ก็คือรูทอะไรครับรูท4บวกรูท3เลยตรงนี้ก็รูท4บวก3ตรงนี้ก็เป็นรูท3บวกรูท2เลยใช่ไหมเพราะค่า b ของเราคืออะไร b ของเราคือ1ส่วนรูท8ลบรูท7คือรูท8บวกรูท7รูท8บวกรูท7ใส่วงเล็บซะก่อนก็ได้ลบโดยตัวนี้ก็คือรูท7บวกรูท6ต่อไปตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ครับบวกด้วยรูท6บวกรูท5อันนี้ก็เป็นลบด้วยรูท5บวกรูท4แล้วบวกด้วยรูท4บวกรูท3แล้วก็ลบด้วยรูท3บวกรูท2ส่วนมากเราทำแบบนี้แล้วมันจะเฉือนกันไปเองนะครับเฉือนกันไปเองมันเรียกว่าเฉือนได้ไหมเอ่ยนะเหลืออะไรบ้างไม่เหลืออะไรบ้างนะรูท7กับรูท7หมดไปนะครับรูท6กับลบรูท6หมดไปรูท5กับรูท5หมดไปรูท4กับรูท4หมดไปรูท3กับรูท3หมดไปแต่มันจะเหลือรูท8ลบกับรูท2มันก็คือ2รูท2ลบรูท2นั่นเองมันก็คือรูท2เฉยรูท2เฉยพอได้รูท2เฉยเสร็จทำไงต่อครับก็มาดูเงื่อนไขว่าเขาให้หาอะไรนะให้หาว่า aทั้งหมดยกกำลัง b กำลัง2แต่ a เราได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้ a เราได้เท่าไหร่ครับ a เราได้ a คือ4เราก็ได้4ส่วน b ยกกำลัง2 b ยกกำลัง2นั้น b คือรูท2รูท2ยกกำลัง2มันก็กลายเป็น2คำตอบสุดท้ายก็คือ16พอรูท2ยกกำลัง2คือ2 4ยกกำลัง2คือ16นั่นแสดงว่าเราก็สามารถจะหาคำตอบได้แล้วนะเรามาทวนดูอีกเที่ยวนะครับทวนดูอีกเที่ยวหนึ่งตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือโจทย์ให้ A เป็นคำตอบของสมการแล้วเราก็หาค่า Aเป็นคำตอบทางการก็คือแก้ x ให้ได้แก้ x ให้ได้แล้วจึงทำไมลูกแล้วจึงมารู้ว่า a คืออะไรแล้วก็ทำโดยอาศัยตัวนี้นะทำโดยอาศัยตัวนี้ก็คือทำไมครับตัวนี้คือทำไมนะมีรูท2อันอยู่คนละข้างแล้วก็จับโยง2เลยรูทโยง2ปุ๊บตัวนี้ x ลบ3อันนี้ก็หน้าหลัง2เป็น x ลบ2หน้าหลังบวกหลังหลัง21กับลบ3ย้ายไปก็เป็นลบ4แล้วลบ2รูท x เพราะฉะนั้น2เท่ากับรูท x เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ4พอได้ x เท่ากับ4ก็มาดูหาค่าของ b ต่อนะหาค่าของ b ต่อทีนี้ไอ้ b ตัวเนี้ยเราก็รู้ว่าเศษ1ส่วนรูท8ลบรูท7เศษ1ส่วนรูท8ลบรูท7มันก็คือรูท8บวกรูท7นะครับรูท8บวกรูท7แล้วขนาดเดียวกันเศษ1ส่วนรูท7ลบรูท6ก็คือรูท7บวกรูท6
1ส่วนรูท6ลบรูท5ก็รูท6บวกรูท5 1ส่วนรูท5ลบรูท4ก็ได้รูท5บวกรูท4ใช่ไหมครับก็ยันไปข้างล่างเลยนะครับว่า1ส่วนรูท5ลบรูท4ก็คือรูท5บวกรูท4ทำนองเดียวกันถ้าเราหาได้แบบนี้เราก็มาดูในโจทย์นะครับดูในโจทย์มาดูค่า b ในโจทย์ค่า b ในโจทย์นั้นก็คืออะไรลูกก็คือเศษ1ส่วนรูท8ลบรูท7นั่นก็คือรูท8บวกรูท7เศษ1รูท7ลบรูท6ก็คือหน้าต่างนี้ใช่ไหมลูกหน้าต่างนี้รูท7บวกรูท6ต่อมาตัวนี้ก็เป็นรูท6บวกรูท5ตัวนี้ก็เป็นรูท5บวกรูท4ตัวนี้ก็เป็นรูท4บวกรูท3อันนี้ก็รูท3บวกรูท2นี่การจับลบกันเห็นไหมลูกก็รูท7ลบรูท7หมดไปก็เหลือลบรูท6ลบรูท6มาเจอรูท6ก็เป็น0ไปแล้วก็บวกรูท5มาเจอลบรูท5ก็หมดไปรูท4มาเจอกับลบรูท4มาเจอรูท4หมดลบรูท3บวกรูท3มาเจอลบรูท3หมดอันนี้ก็เหลือลบรูท2มันก็ได้รูท8คือ2รูท2ก็กลายเป็น2รูท2ลบรูท2แล้วก็เขาบอกว่า A ทั้งหมดยกทั้งหมด B กำลัง2ก็เอา B กำลัง2มายกก่อนได้2นะลูกแต่ A คือ4ก็คำตอบก็ได้16อันนี้ก็ทำเรียบร้อยเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยมาดูอีกสักข้อนะครับข้อซ้ายมือเลยนะซ้ายมือบอกว่าถ้า2กำลัง3 x ลบ1คูณด้วย6กำลัง x คูณด้วย25กำลัง5ลบ1เท่ากับ75กำลัง x ให้หาว่าล็อก x ฐาน4เท่าไหร่ข้อนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คือแก้หาค่า x ให้ได้นะค่า x ให้ได้เราอาจจะเริ่มทำโดยตัวนี้เป็น5 25ใช่ไหมลูกตัวนี้เป็น75มัน75เนี่ยก็มีสิทธิ์จะทำได้เป็น3คูณกับ25ทั้งหมดยกกำลัง x นะพอได้อย่างนี้เสร็จก็จะเห็นว่าทางซ้ายมือคือ2กำลัง2กำลัง3 x ลบ1รอบมาก่อน6ก็คือ3กำลังคูณ2ยกกำลัง x 25ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้25 5กำลัง x ลบ1เท่ากับขวามือก็คือเท่าไหร่ครับ3กำลัง x นะคูณด้วย25กำลัง xตัวนี้3กำลัง x กับ2กำลัง x ก็กลายเป็น2กำลัง 3x ลบ1คูณด้วย3กำลัง x คูณด้วย2กำลัง x คูณด้วย25เท่ากับ3กำลัง x 25กำลัง x 3กำลัง x ตัวนี้กับ 3x ตัวนี้ก็หายไป2กำลัง x กับตัวนี้ก็กลายเป็น2กำลัง 4x ลบ1เพราะฉะนั้นตัวนี้จะยุบไปแล้วนะยุบไปแล้วยุบไปแล้วเป็น2กำลัง 4x ลบ1ส่วน25กำลัง 5x ลบ4ก็ย้ายมาทางนี้ก็กลายเป็น25ลบ 4x บวก1พอได้อย่างนี้เสร็จเจนมองว่าฐานเนี่ยไม่มีทางเท่ากันนะครับแต่กำลังเนี่ยมีสิทธิ์จะทำให้เท่ากันได้กำลังมีสิทธิ์จะทำให้เท่ากันได้เราก็มองดูว่าตัวเนี้ยเขียนใหม่ได้เป็น25เอาลบออกx ลบ1นะครับอันนี้ก็เขียนใหม่ว่าเป็น25ยกกำลังลบ1
ทั้งหมดยกกำลัง 4x ลบ1ทางซ้ายมือก็2ยกกำลัง 4x ลบ1เรามีกฎอยู่อันหนึ่งว่าถ้ากำลังเท่ากันนะครับกำลังเท่ากันแต่ฐานไม่เท่ากันนะมันมีโอกาสเดียวที่เป็นไปได้กำลังเท่ากันแต่ฐานไม่เท่ากันโอกาสเดียวที่เป็นไปได้คือเช่นสมมติว่าเรามี3กำลัง x เท่ากับ2กำลัง x ตัวนี้ฐานไม่เท่ากันกำลังเท่ากันเราก็จับ x เท่ากับ0เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็บอกว่าเพราะฉะนั้น 4x ลบ1เท่ากับ0ก็ได้ x เท่ากับ1ส่วน4พอ x เท่า1ส่วน4แล้วทำไงต่อครับ x เท่า1ส่วน4แล้วก็ปรากฏว่าเขาถามว่าล็อก x ฐาน4เท่าไหร่นะเราก็บอกว่างี้เขียนเลยว่าล็อก x ฐาน4เท่ากับล็อกฐาน4เศษ1ส่วน4แต่4ล็อกเศษ1ส่วน4เนี่ยก็คือ4กำลังลบ1ฐาน4คำตอบก็คือลบ1นั่นเองพอล็อก4ฐาน4เป็น1นะคำตอบก็คือลบ1เพราะฉะนั้นนักเรียนหวนไปดูอีกทีหนึ่งครับหัวไปดูอีกทีหนึ่งย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งเราบอกว่ากลับไปยังครับเนี่ยกลับไปดูยังกลับไปดูแล้วนะโจทย์เขาให้มาแค่นี้ลูกนะแต่ว่าครูพยายามแปลงให้75เนี่ยเป็น3คูณ25ยกกำลัง xก็กลายเป็นบรรทัดนี้ถัดมาเนี่ยไอ้6เนี่ยใช่มั้ยคือ3 2ยกกำลัง x แล้วก็เอา3กำลัง x กระจายแจกเข้ามาข้างใน25อย่างนี้คงเดิมอยู่แต่ว่า75เป็น3กับ25คูณกันกำลัง x เหมือนเดิมแล้วก็โชคดีว่าอันนี้3กำลัง x กระจายมาอันนี้3 x ทอนกันไปได้แล้วก็ฐานเท่ากันก็จับบวกกันซะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น2ยกกำลัง 4x ลบ1ส่วน25ตัวนี้ครูก็ย้ายไปทางซ้ายขวามือก็ฐานเท่ากันกำลังลบกันก็กลายเป็นลบ 4x บวก1แล้วก็มาตรวจสอบว่ากำลังของมันมีสิทธิ์จะเท่ากันไหมนะก็บอกว่าเราทำให้กำลังเท่ากันได้แล้วฐานไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรขอให้กำลังเท่ากันซึ่งถ้าเกิดกำลังมันเท่ากันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็บอกว่าเราก็รู้ว่า 3x เท่ากับ 2x เมื่อ x เท่ากับ0ตัวนี้เป็นตัวช่วยเราเราก็เลยสรุปว่า4กำลัง 4x ลบ1เท่ากับ0ก็ได้ x เท่ากับ1ส่วน4พอ x เท่ากับ1ส่วน4ก็ถามว่าล็อก x ฐาน4เท่าไหร่นะครับล็อกฐาน4เท่าไหร่เราก็มาแทนค่าเรารู้ x เป็น1ส่วน4แล้วนี่แล้วก็1ส่วน4ก็คือ4กำลังลบ1แล้วลบ1โดดมาข้างหน้าล็อก4ฐาน4เป็น1สุดท้ายคำตอบสุดท้ายก็คือลบ1นั่นเองหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับไว้วันนี้ครูก็ได้มาหลายข้อนะหลายข้อแล้วก็เป็นการทบทวนทฤษฎีที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วก็มาคิดทำโจทย์แก้ปัญหาโจทย์สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งดีนะนักเรียนก็ถ้าไม่ทันจริงๆเลยก็จดคำตอบไว้แล้วลองไปนั่งคิดเองคิดได้นั่นแหละก็คือเป็นความรู้ที่เรียนได้รับแล้วสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ